มากินด้วยกันค่ะตอนนี้กำลังเตรียมทำเมนูอาหารชื่อว่าหม่าล่านะคะเห็นไหมคะมีเห็ดเข็มทองพันเบคอนนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมอันนี้ที่ทำแล้วนะคะพันเบคอนแล้วก็เจ็บด้วยไม้เห็นไหมคะหม่าล่านะคะหม่าล่าเมนูฮิตนะคะของเราในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะหม่าล่านะคะเป็นเมนูยอดฮิตเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เด็กๆก็กำลังทำม่อนออกไปอลินพอแล้วลูกตรงนั้นนะคะม่อนก็สุดพอแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยวพ่อจะทำอันนี้พอกมันเยอะแล้วตรงนี้ส่วนประกอบก็อย่างที่เห็นนะคะก็มีเห็ดนะคะแล้วก็เห็ดเสียบเห็ดนะลูกก็เบคอนแล้วก็มีฮอตดอกแล้วก็ยังมีปูอัดด้วยนะคะตอนนี้เรายังไม่เสร็จค่ะแมนไม่ใช่ลูกเห็นนะคะเป็นเบนนะลูกทำเป็นเบนอย่างนี้นะมันจะย่างปูอัดไหมล่ะถ้าจะย่างปูอัดลูกก็เสียปูอัดสิเสียปูอัดดินถอดอันนี้ออกไหมถอดตัวลูกมันลองแกะกินฮอตดอกห่อเบคอนนะคะอันนี้ก็เห็ดค่ะอยากกินอร่อยก็ต้องใจเย็นๆนะคะก็เสียบยังไงไหนอลินทำไงไหนอลินไหนของอลินไหนดูซิแม่นสามชิ้นก็พอเด้อไหนอันนี้ไหนแล้วตัดครึ่งให้ต้องตัดครึ่งก่อนตัดครึ่งก่อนมีปูอัดด้วยนะคะหลานน้อยอรินเขาจะเขาก็อยากทำน้องเด็กอยากช่วยทำเสียบแบบนี้เสียบแบบนี้น้องต้องแกะเยอะๆก่อนแล้วค่อยให้แม่ตัดแล้วก็เสียบทีเดียวมันสงสัยอะไรนะอะไรนะเราจะได้กินด้วยหรือเปล่าเนาะมันคือมันน้ำมันจะได้กินน้ำมันละมอนจะได้กินด้วยนอนดูมันโหลดเดี๋ยววันหยุดนะหยุดหลายวันสามวันสี่วันเหรอสามวันลูกสี่วันก็สี่วันโอเคค่ะได้แล้วเอาเสียบสี่อีกไหมลูกเสียบ4ชิ้น4 5ชิ้นก็เสียบเลยเพราะว่ามันเล็กโอเคดอกเยอะโอเคเนี่ยเมื่อกี้ฝาล่าของเราก็เห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็ย่างเราก็จะนำไปย่างค่ะเห็นไหมคะเอาไปมาน่ากินไหมคะมาล่าหลังมาล่าเขามาถ่ายผมให้กับผมก็ได้น่ากินไหมคะสูตรขายได้ค่ะหมาล่านะคะหมาล่าสูตรขายได้น่ากินไหมคะท่านผู้ชมไหนน่ากินไหมสูตรขายได้เลยนะเนี่ยเมนูอาหารกลางวันของป้าแมงกับลูกๆค่ะวันนี้นะคะหมาล่านะคะเมนูวันหยุดเมนูวันหยุดค่ะนานๆทำกินกันทีนะคะไม่ได้กินบ่อยเพราะว่าเราเอาบรรยากาศด้วยนะคะแล้วก็ความรู้สึกอันนี้พอดีหยุดหลายวันติดต่อกันนะคะลูกๆก็เลยพาทำกินกันค่ะ
หม่าล่าค่ะอันนี้ก็คือน้ำอันนี้ซอสแล้วก็เครื่องปรุงโรยเนาะใช่ไหมลูกเครื่องปรุงหม่าล่าเนาะกลิ่นหอมมากเลยค่ะท่านผู้ชมอืมน่ากินไหมคะท่านผู้ชมกินก่อนอืมหอมมากเลยอ่ะจริงๆอันนี้มันยังไม่ร้อนเลยลูกอันนี้ปูอัดของอันนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะหมาล่าบ้านทุ่งนะคะเอาดีมาเอาหมาล่าทำเองอร่อยค่ะอะค่ะหมาล่าอันนี้เขาดอกเบคอนนะคะหอมเบคอนเห็ดครับอันนั้นเห็ดนี่มากินได้บ้างเผ็ดแล้วหอมหอมเผ็ดค่ะหอมดีเลยแล้วยังแล้วยังอ่ะยังแล้วสุขภาพมันไม่เหมือนไม่ย่างเลยหมกมันจะกินไหมบอกพอมานั่งกินตัวอีกเลยไปละไปละแม่มานั่งที่ไหนนั่งตรงนั่งลงมานั่งข้างๆย่างใช่ไหมมานั่งตรงนี้มีตัวนั่นหมกมันมันนั่งตัวนี้หนูขนมันลงนั่งตรงนี้มานั่งติดตานี่มันคนมันมันหล่นมานี่สิแอบอีหยังเอ้าหูเอาไม่แอบหรอกเป็นอีหยังเลยอันนี้ดูว่าเป็นอะไรหรอกสงสัยอย่าว่าจำนี้เพิ่นมายางเกือบเหยียบบ่ไม่ใช่ลูกไม่ได้จำนี้อันนี้ใช่น้ำบ่อันนี้กุ้งอันนี้ถูกไหมอันเนี้ยอันนั้นอันนั้นตรงเนี้ยเขาเนี้ยต้องขออายุได้แต่สุดแล้วเหรอพวกนั้นแหละไม่พวกนั้นไงถูกแล้วกินได้ไม่เอาอันเนี้ยไม่เอาปวดอุ้ยเห็ดบ่ไม่ใช่ไม่ใช่อันไหนที่แฮมอนได้บ้างอ่ะอันนี้มันเห็ดหมดเลยนะต้องหายอ่ะต้องหายเลยเพิ่งหายเองเพื่อนหนึ่งให้ทุกวันเลยนะให้ทุกวันไหมอันไหนลูกเหนียวมันละเพราะว่าในมันเจ็บอันไหนลูกเอาแค่กรอบนั่นลูกเอาผัดเยอะจังเยอะไม่เอาแค่กรอบอ่ะแค่กรอบดิแค่กรอบอร่อยนะอร่อยท่านผู้ชมแค่ชิมนะแค่ชิมนึงนะหมาล่าทำกันเองค่ะให้มาให้พี่หมอนโอ้ยเฮียหยิบให้พี่หมอนโอ้ยพี่หมอนกันให้พี่ละหน่อยให้พี่หมอนอะไรอืมอ๋อเผ็ดเลยลูกเผ็ดที่มาละเผ็ดขึ้นจมูกเลยลูกเผ็ดขึ้นจมูกเลยใส่ไหลโอ้เยอะปะขวดนั้นมีได้ใส่รอบเดียวแน่เลย
เห็นแกล่อนไม่ได้ล่อนหาลิ้นมาเมนูผักค่ะท่านผู้ชมเมนูผักเมนูเห็ดก่อนไม่มันพี่หมอนพี่หมอนของพี่หมอนอยู่นี่หอมมีคนดื่มแล้วท่านบอกว่ากินมื้อนี้กินมื้อคืนแล้วมื้อนี้จะไปกินใช่ไหมกินไหมเลยมอกมาขวดขวดนี่ไม่ได้กินด้วยบอสกินอันนี้เอาสิลูกแม่ก็กินเลยแม่กินเลยมีกินสองอันนี้แล้วนะโอ้ทาแล้วทำให้มันแห้งก่อนให้มันแห้งก่อนนะพูดถึงอะไรอยากไลฟ์สดเหมือนกันแต่แม่ติดต่อไม่ได้สารหนักหมาล่าบ้านสู้หอมปะมันบอกนี่ผงดิ่งซ่าๆไหมครับผงลิ้นชาน่ะมันจะมีเยอะต่างหากพอแล้วมันแพ้มันจะบอกว่าผงลิ้นชาเหรอต้องมีผงนั่นนั่นมันหอมก็ยังผักกระเนี่ยงกันแน่ทำมันกินผักกระเนี่ยงแต่ยันเนี่ยไปกินนั่งมันกับโมเมนต์กับเรื่องสั้นตัวมันกับเมือนนะแต่เธอยังว่าคอผักแกงแห้งไม่หยุดเลยอลินทำน้ำเย็นให้พ่อกินหน่อยถ้าเราเก็บข้างนั้นอร่อยค่ะท่านผู้ชมเผ็ดก็เผ็ดความเผ็ดนะคะความเผ็ดความเข้มข้นขึ้นอยู่ที่ตัวเองนะคะดูลูกชายดิมาล่าบ้านทุ่งของป้าแมงกับลูกๆนะคะลูกๆเขาทำนะคะป้าแมงถึงได้กินเนาะโอเคค่ะท่านผู้ชมแม่ก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็คลิปค่ะคลิปล้วนๆค่ะขอบคุณมากนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะลูกๆค่ะ